รุ่นแรกของผู้นี้นะที่ว่าไปเดินพบหลวงปู่ทองรัตน์นี่องค์นี้เลยใช่ไหมครับที่ว่าไปประมาณเออแต่ประวัติมีไปกระลุกชีสแต่ผมไม่รู้ชื่อครับหลวงปู่มีเนี่ยไปกระลุกชีสแล้วไปเจอหลวงปู่ทองรัตน์เออนั่นแหละผมไม่รู้นี่แหละองค์นี้แหละตามโอ้หลวงปู่ทองรัตน์จะพาไปหาหลวงปู่เสาโอ้หลวงปู่นี่เองครับหลวงปู่อิจโกเนี่ยเป็นซื้อรุ่นแรกของผู้มีนะเหมือนพระพุทธเจ้าพระนุนครับหลวงพ่ออิสิโกวัดป่าน้องคนเจ้าวัดองค์กรมันใช่เป็นเจ้าวัดไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าเรามาอยู่นี่มาอยู่นี่เขาเรียกปัจจุบันหลวงจะกลับไปมาอยู่นี่ก่อนครับหลายเชียวแล้วยังมาอยู่นี่โอ้ครับก็ไม่ใช่ที่ว่าเป็นอาจารย์หลวงปู่เนาะเป็นที่รุ่นพี่เนาะต้องเป็นที่รุ่นพี่มีทั้งคู่เนาะเป็นอาจารย์ก็เป็นรุ่นพี่มาจานใหญ่เลยเลยมาจานใหญ่กันเนาะอันนี้เป็นลูกชายซีดหลวงปู่มีเขาไม่รู้ประวัติหรอกครับแต่ผมก็จะเอาประวัตินี่แหละไปเล่าเขาฟังครับไปลงเป็นหนังสือเป็นอะไรพิมพ์ไปเดี๋ยวจะฝากหลวงปู่ของแท้ครับรับหลวงพี่ยินรับจากมือสักสิบหลวงปู่มาเชฟเฟอร์เอาเหรียญเอาเหรียญเอาจมูกหลวงปู่หลวงปู่จ้ะนะพระก่อนพระก่อนลืมมาครับพระไปครับโยมครับมาบังพระเอาเหรียญมาเหรียญเจ้าใหญ่ของหลวงปู่